ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเคลื่อนไหวแล้วเครือข่ายนักศึกษาตั้งหุ่นไล่กาหน้าหอศิลป์เรียกร้องยกเลิกพรกฉุกเฉินเพื่อไทยถามรัฐบาลกลัวอะไรเครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย DRG ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ตั้งหุ่นไล่กาพร้อมป้ายข้อความต่างๆบริเวณลานหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโดยมีเจ้าหน้าที่ในและนอกเครื่องแบบร่วมสังเกตการทั้งนี้กลุ่มจัดกิจกรรมระบุว่าท่ามกลางสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประชาชนมีความหวาดระแวงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเพียงแค่ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่รัฐบาลอาศัยความกลัวในจิตใจของประชาชนฉวยโอกาสบังคับใช้พรกฉุกเฉินเพื่อรวบรวมอำนาจไว้ที่นายกรัฐมนตรีด้วยเช่นกันความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทยที่อยู่ภายใต้รัฐบาลสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลได้ถูกซ้ำเติมด้วยนโยบายการรับมือโรคระบาดแบบเหมารวมที่ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศและนโยบายเยียวยาที่ไร้ประสิทธิภาพรวมไปถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางของรัฐบาลกลับถูกกลบฝังด้วยอำนาจพรกฉุกเฉินซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการประกาศใช้พรกฉุกเฉินก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลจงใจใช้พรกฉุกเฉินเพื่อสกัดกั้นผู้เห็นต่างทางการเมืองกับรัฐบาลโดยไม่คำนึงเลยว่าการใช้อำนาจดังกล่าวได้สร้างความทุกข์ยากต่อประชาชนทั้งประเทศหุ่นไล่กาเหล่านี้จึงเป็นตัวแทนของปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศอันเป็นผลมาจากการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จของรัฐบาลและความขับข้องใจของผู้คนในสังคมจากการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร้ประสิทธิภาพความล้มเหลวของแผนงานเศรษฐกิจและการที่รัฐพยายามสร้างความชอบธรรมในการใช้พรกฉุกเฉินเพื่ออำนาจกิจการของตนเองรัฐบาลกำลังหากินกับความทุกข์ยากของประชาชนโดยใช้โรคระบาดเป็นข้ออ้างทั้งที่มีพรบ.โรคติดต่อด้วยเหตุผลเดียวกันก็คือรักษาอำนาจเผด็จการไว้ในมือเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องดังนั้นเครือข่ายนิสิตนักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยขอเรียกร้องให้ยกเลิกการบังคับใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้พรบ.โรคติดต่อพุทธศักราช2558หรือกฎหมายตามสถานการณ์ปกติในการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 แทนพร้อมทั้งประกาศให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในวิถีชีวิตใหม่เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถรับมือกับโรคระบาดและวิถีชีวิตใหม่ได้ดีกว่ารัฐบาล#ยกเลิกพรกฉุกเฉินอย่างไรก็ตามโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์รายงานเพิ่มเติมว่าพันตำรวจโทพิชัยรักษาคมได้เข้าเจรจาขอให้ยุติกิจกรรมแต่ไม่มีการยกพรกฉุกเฉินหรือกฎหมายใดมาสั่งห้ามกิจกรรมจากนั้นผู้จัดกิจกรรมยุติการจัดแสดงและเก็บหุ่นไล่กาขึ้นรถขนส่งโดยมีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยสังเกตการอย่างใกล้ชิดโดยตำรวจนอกเครื่องแบบอีกนายหนึ่งได้พูดคุยกับนักกิจกรรมทำนองว่าวันหลังหากมาจัดก็ให้แจ้งกันก่อนผู้จัดกิจกรรมแยกย้ายกันกลับด้วยความเรียบร้อยด้านนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์ผู้อำนวยการศูนย์โควิด-19 พรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลออกมาขู่ประชาชนถึงการระบาดรอบ2ว่าอยากชี้แจงว่าไวรัสโควิด-19 ยังอยู่กับประเทศไทยไปอีกนานดังนั้นการระบาดรอบ2มีแน่แต่ขึ้นอยู่กับการรับมือของหน่วยงานระบบสาธารณสุขและการดูแลตัวเองของประชาชนแต่เชื่อว่าการระบาดรอบ2หรือรอบ3กระทรวงสาธารณสุขรับมือไว้อยู่แล้วรวมทั้งมีเวลาในการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือในการรักษาเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาอย่างไรก็ตามประชาชนก็ต้องช่วยกันระมัดระวังและปฏิบัติตัวในการใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทไม่ใช่กลัวจนไม่กล้าที่จะออกไปทำอะไรเลยหากเป็นเช่นนั้นจะอดตายกันหมด
คนจนที่ไม่มีงานทำจะทำเช่นไรแม้รัฐจะเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนหากหมด3เดือนแล้วจะทำอย่างไรต่อเพราะด้วยสภาพเศรษฐกิจส่งผลให้หลายครอบครัวประสบกับปัญหารายได้ไม่เพียงพอหัวหน้าครอบครัวตกงานจะทำอย่างไรรัฐบาลมีมาตรการรองรับหรือไม่นายแพทย์ทศพรกล่าวอีกด้วยว่าเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตรัฐบาลต้องรีบคลายมาตรการล็อกดาวน์และยกเลิกพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรก.ฉุกเฉินโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนสามารถออกมาทำมาหากินได้ตามปกติทั้งนี้รัฐบาลมีทางเลือกในการบังคับใช้กฎหมายทั้งพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ควบคุมโรคกฎหมายปกติก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่จำเป็นต้องคงพ.ร.บ.ฉุกเฉินอยากรู้ว่ารัฐบาลกลัวอะไรเพราะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพ.ร.บ.ฉุกเฉินทำลายช่องทางทำมาหากินของประชาชนการเป็นรัฐบาลที่มีหน้าที่ในการบริหารประเทศอยากกลัวประชาชนจนเกินเหตุขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ